รู้ไหมคะว่า Smart Heart Go เนี่ยเขามีอาหารแมวเกรดซูเปอร์พรีเมียมสำหรับน้องแมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Pet Tipster Recommend รายการที่จะมารีวิวแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่เราจะยกกันมารีวิวให้ดูกันอย่างละเอียดเลยนะคะและในวันนี้ลูกน้ำเองค่ะที่จำเป็นตัวแทนแนะนำสินค้าให้กับทุกๆคนได้รู้จักกันแน่นอนว่าสำหรับน้องๆสัตว์เลี้ยงของเรานั้นเรื่องอาหารเนี่ยสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ลูกน้ำจะนำอาหารแบรนด์ไหนมาแนะนำให้กับชาว Pet Tipster ทุกท่านค่ะทุกคนคงรู้จักแบรนด์อาหาร Smart Heart Go กันอยู่แล้วใช่ไหมคะรู้ไหมคะว่า Smart Heart Go เนี่ยเขามีอาหารแมวเกรดซูเปอร์พรีเมียมสำหรับน้องแมวด้วยนะคะนี่เลยค่ะที่วางอยู่ข้างๆลูกน้ำในตอนนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า Smart Heart Go เนี่ยเขามีดีอะไรและทำไมเราถึงนำมา recommend ให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมหลักกันก่อนนะคะอาหารแมว Smart Heart Go เขาใช้โปรตีนคุณภาพสูงจากเนื้อสัตว์ชนิดเดียวเป็นส่วนผสมหลักอันดับ1เลยค่ะซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่น้องแมวเขาจะแพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ชนิดอื่นที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของผลพลอยได้จากสัตว์ปีกบนไม่มีข้าวโพดและแถมยังไม่แต่งสีและกลิ่นสังเคราะห์อีกด้วยนะคะต่อมาเราจะมาดูส่วนผสมอื่นๆกันบ้างนะคะเขาจะมีออร์แกนิกซิงค์โอเมก้า3โอเมก้า6และไบโอตินที่ช่วยดูแลขนน้องแมวให้นุ่มสวยสุขภาพดีมีเยื่อใยธรรมชาติที่ช่วยป้องกันการเกิดก้อนขนอุดตันมีซูเปอร์ฟู้ดอย่างแครนเบอรี่ที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคนิ่วและที่สำคัญทุกสูตรช่วยลดกลิ่นมูลด้วยนะคะบอกได้เลยว่า Smart Heart Go เขาคัดสรรส่วนผสมที่ดีและมีประโยชน์ต่อน้องแมวมาอย่างพิถีพิถันตอบโจทย์ทั้งด้านความอร่อยและสุขภาพดีแน่นอนค่ะมาถึงเรื่องสูตรและรสชาติกันบ้างนะคะอาหารแมว Smart Heart Go เขามีให้เลือกกันถึง3สูตรสำหรับแมวโตน้องแมวบ้านไหนที่ชอบทานปลานะคะเขามีสูตรปลาแซลมอนและข้าวกล้องที่ส่วนผสมหลักของเขาเป็นปลาแซลมอนนั่นเองค่ะอุดมไปด้วยโอเมก้า3 EPA และ DHA ที่ช่วยให้น้องแมวขนสวยสุขภาพดีและยังเสริมสร้างการทำงานของสมองและความจำอีกด้วยนะคะและยังมีสูตรปลาทูน่าและข้าวกล้องที่มีส่วนผสมหลักเป็นปลาทูน่าค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยให้น้องแมวขนสวยสุขภาพดีแล้วยังช่วยบำรุงหัวใจของน้องๆด้วยนะคะและสูตรสุดท้ายนั่นก็คือสูตรแกะและข้าวกล้องสูตรนี้เนี่ยนะคะเขามีส่วนผสมหลักมาจากเนื้อแกะค่ะสูตรนี้เขาจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกอ่อนและข้อต่อด้วยกลูโคซามีนจากธรรมชาติค่ะแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยค่ะน้องลีลาของเรานั่นเองเดี๋ยววันนี้ลูกน้ำจะให้น้องลีลาเนี่ยมาช่วยรีวิวอาหารแมว Smart Heart Go กันค่ะมาดูกันดีกว่าว่าน้องลีลาเนี่ยเขาจะชอบมากแค่ไหนพอเทมาแล้วเนี่ยกลิ่นของเขาหอมชัดเจนมากเลยค่ะอันนี้หอมมาจากส่วนผสมของเขาเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยไม่แต่งสีและกลิ่นสังเคราะห์ค่ะแถมขนาดเม็ดเนี่ยเล็กกำลังดีมีถุงซิปล็อกมาให้เพื่อช่วยรักษาคุณภาพแล้วก็สะดวกด้วยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะลูกน้ำเคยให้น้องลีลาเขาลองทานสูตรที่เป็นปลาแซลมอนแล้วก็ปลาทูน่าไปแล้วน้องลีลาเนี่ยเขาชอบมากเลยค่ะแต่วันนี้ลูกน้ำจะให้น้องลีลาเขามาชิมสูตรแกะและข้าวกล้องมาดูกันค่ะว่าน้องลีลาเนี่ยเขาจะชอบเหมือนกันไหมดูท่าจะถูกใจมากเลยนะคะดูแล้วเนี่ยน้องลีลาเนี่ยเขาชอบทานทุกสูตรเลยนะคะทาสแมวบ้านไหนที่มีน้องแมวแพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ชนิดอื่นลองให้ทาน Smart Heart Go ได้นะคะเพราะทุกสูตรเขาจะใช้เนื้อสัตว์ชนิดเดียวรวมทั้งมีส่วนผสมที่ดีต่อน้องแมวที่คุณรักแน่นอนแนะนำเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองเปลี่ยนอาหารให้น้องแมวเป็น Smart Heart Go เคล็ดลับง่ายๆนะคะแค่เริ่มผสม Smart Heart Go ให้น้องแมวเพื่อให้ระบบทางเดินอาหารของน้องแมวได้ปรับตัวจนเปลี่ยนเป็น Smart Heart Go ทั้งหมดใน1สัปดาห์และแนะนำให้ทานต่อเนื่องค่ะบอกเลยว่าราคาสบายกระเป๋ามากๆและผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็เกินราคาจริงๆค่ะนั่นคือการที่น้องแมวที่เรารักสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะอาหารแมว Smart Heart Go หาซื้อได้ง่ายมากเขามีจำหน่ายแล้วที่ร้าน Pet Shop ทั่วไป Lotus, Macro, 7-Eleven หรือสามารถสั่งผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee, Lazada, WeMall, PCG Shop Online และสำหรับตอนหน้า Pet Hipster Recommend จะแนะนำอะไรให้ทุกคนได้ดูกันอีกอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย